สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมอดามาตราโอเล่นะครับล่าสุดตกเป็นที่สนใจของเจ้ามาลายยูเวนตุสเพราะว่าทีมดังแห่งถิ่นอาริอันสเตเดียมเตรียมส่ง3แข้งดังมาแลกแหละครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคอบอลทุกท่านครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอนมีเกมมากกว่า 2,000 เกมให้เลือกเล่นจบครบในเว็บเดียวเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ First Comment ฝากลงไปติดตามกันด้วยนะครับเจ้ามาลายยูเวนตุสครับดูเหมือนว่าจะเอาจริงกับการไล่ล่าตัวอดามาตราโอเล่ปีกจอมพลังของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวยินดีจะส่ง3นักเตะไปแลกเลยทีเดียวนะครับยูเวนตุสยอดทีมแห่งสกาวโชซิลาอิตาลีครับเตรียมจะใช้มัตเตียเปรินผู้รักษาประตูฝีมือดีแล้วก็ดานิเอเล่รูกานี่กับคริสเตียนโรเมโลนะครับ2ผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อตัวอดามาตราโอเล่ปีกความเร็วสูงของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษมาเสริมทัพหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับตามการรายงานจาก ESPN ล่ะครับโดยตราโอเล่ถือเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมามีข่าวคือโยงกับทั้งหงแดงลิเวอร์พูลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งล่าสุดเจ้ามาลายยูเวนตุสก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรล่ะครับที่แสดงความสนใจในการคว้าตัวดาวเตะก้ามโตวัย24ปีไปเสริมทัพโดย ESPN ระบุว่ามาลายไม่พร้อมจะซื้อตราโอเล่ที่มีค่าหัวสูงถึง80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ 2,800 ล้านบาทด้วยเงินสดโดยตรงนะครับแต่ว่ามีแผนจะแนบนักเตะเป็นส่วนหนึ่งข้อเสนอเพื่อที่จะจ่ายน้อยลงซึ่งพวกเขาก็ยินดีให้นักเตะถึง3รายนะครับประกอบไปด้วยเปรินรูกานี่แล้วก็โรเมโรครับทั้งนี้เปรินกับโรเมโรปัจจุบันลงเล่นให้กับเจนัวภายใต้สัญญายืมตัวนะครับส่วนรูกานี่เป็นแค่อะไรสำรองในแนวรับโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวเพิ่งลงสนามให้กับจูเว่รวมทุกรายการแค่8นัดเท่านั้นนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของดาวเตะก้ามโตนะครับอดามาตราโอเล่จากวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สซึ่งก็มีหลายทีมยักษ์ใหญ่สนใจดึงตัวเขาไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และขอประทุกท่านคิดว่าอดามาตราโอเล่จะย้ายทีมหรือไม่ในช่วงหน้าร้อนนี้และทีมไหนจะได้ตัวเขาไปครอบครองอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เลื่อนลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิมสวัสดีครับ